ไม่ตัดแล้วจริงเหรอเดี๋ยวพี่จะตัดบ้างไม่ใช่ปัจจัยร้อยนะตัดเหมือนพระเลยครับตัดทีเดียวฝันมากว่าจะไปตัดในร้านยี่ปอบอ่ะอยากเห็นปัจจัยร้านร้านร้านผมร้านพี่เวตัดอย่าแล้วก็ป้าแจ๋วก็เอาสกินเอาแบตเตอรี่ถ่ายว่าป้าแจ๋วไงค่ะแม่แจ๋วแกเป็นชื่อแรกครับป้าแจ๋วใช่ค่ะป้าแจ๋วเท่เป็นลายกราฟิกไม่เอาแค่ขอแบบว่าดูแต่หัวไม่สวยหัวบี้ไม่ค่ะป้าแจ๋วป้าแจ๋วหัวกลมแบนหัวแบนหน้าผากก็ไม่งอกป้าแจ๋วต้องหน้าผากงอกๆด้วยก็สวยป้าแจ๋วหัวสวยนี่สวยต้องหัวหน้าผากงอกหน่อยๆไม่ค่ะแต่หัวเคสวยแต่เคสถกหน่อยดิไม่ถกเออเพราะเคหน้าผากงอกหน้าผากโซ่ก็สกินเฮียสวยค่ะโซ่โซ่เหมือนพี่โซ่หน้าผากแบนพี่ว่าโซ่ตัดผมแบบที่พี่ตัดอาจจะไม่สวยเพราะแต่ข้างหลังอาจจะโหนกใช่ค่ะป้าแจ๋วก็หน้าหลังกลมเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องมีโหนกเงี้ยหน่อยตัดแล้วจะสวยเดี๋ยวใบถกมาสิไม่ถกใบมีโหนกมีไหมมีโหนกไหมเปิดมีครับอันข้างเออมีอันนี้ก็ตัดได้โซ่เดี๋ยวโซ่หัวพี่ดูหน้าผากโซ่หน้าผากพี่เหมือนไหมใช่ครับเหมือนกันมันจะไม่นูนออกมามันจะแบนๆอะไรเงี้ยเอาละแหมเลยประเด็นเข้าประเด็นเรื่องผมยังไงพี่ก็ต้องตัดเพราะพี่รู้สึกผมยาวเร็ว